สวัสดีครับตอนนี้ช่างลงกึงกำลังเจียระไนหน้าโต๊ะแม่เหล็กของเครื่องเจียระไนลาบอยู่นะครับการใช้เหตุที่เรามาเจียหน้าโต๊ะเนี่ยเพราะว่าเมื่อเราใช้งานทำงานเจียระไนกันไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะหน้าโต๊ะก็จะมีการเกิดเป็นริ้วรอยแล้วก็อาจจะมีรอยเยินต่างๆที่มาหนุนชิ้นงานได้เมื่อเราต้องการทำงาน precision นะครับสูงๆหรือใช้งานไปในระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราควรมีการเจียระไนปรับหน้าโต๊ะนะครับหน้าโต๊ะเพื่อให้เกิดความราบแล้วก็เกิดการความขนานร่วมกับตัวเครื่องนะครับซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานที่มีความเที่ยงตรงสูงการเจริญในลาบหน้าโต๊ะเนี่ยก็ทำเช่นเดียวกับการเจริญในชิ้นงานทั่วไปก็คือเราถือว่าหน้าโต๊ะก็เป็นชิ้นงานชิ้นหนึ่งแล้วก็ทำการเจริญในกันครับโดยการแตะผิวบางๆนะครับแล้วก็เจริญในไปนะครับก่อนการเจริญในเราควรจะกรีดหินให้นะครับกรีดหินให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยทำการเจียระไนนี่ก็เป็นตัวอย่างของการทำงานที่มีความ precision สูงนะครับเพื่อเราควรจะเจียระไนหน้าโต๊ะก่อนการทำงานฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่กับช่างลงกึงสวัสดีครับ